ะแพรรี่ก็อยู่ที่อุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทไตรโลกนาถนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนค่ะสูง32เมตรด้วยกันนะคะสร้างอยู่ในเนื้อที่มากกว่า320ไร่ค่ะตั้งอยู่ภายในวัดสุคนธารามนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสมเด็จพระมหาธีราจารย์เกิดแรงบันดาลใจสำคัญในการดำรงสร้างพระพุทธรูปใหญ่เป็นสิ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนค่ะด้วยเหตุนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์จึงมีดำริให้สร้างพระพุทธรูปปางขอฝนองค์ใหญ่สูง32เมตรหมายถึงอาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง32ประการของมนุษย์สร้างอยู่บนเนื้อที่กว่า320ไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาซึ่งในระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น3ปีภายในพุทธอุทยานประกอบด้วย 1. องค์พระพุทธเมตตาและลานประทักษิณ2. อาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาไว้ทั้งหมดอีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาดาวตกมหาราชนะคะเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ค่ะแต่ทำไมล่ะคะท่านถึงวางดาวบังเกิดความสงบและความสุขอันแท้จริงพระราชสัทธาที่ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองพระเจ้าอโศกมหาราชทรงประกาศละเลิกสังฆามวิชัย 3. สวนป่าพุทธอุทยาน 4. อ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมและสักการะพุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทไตรโลกนาถเปิดเข้าสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา 6 โมงถึง 1 ทุ่ม อาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้เปิดเข้าเยี่ยมชมทุกวันอังคารและวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10 โมงถึง 4 โมงเย็นค่ะสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวรอบๆกันเลยค่ะแต่จะจบเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแพ
ลลี่จะพาไปซื้อของฝากกันค่ะไปกันเลย